ก่อนหน้านี้นะครับจันได้ทำการเชื่อมต่อตัว ChatGPT 4o หรือว่า 4o นะครับกับ Google Drive ให้ได้หลายคนได้รับชมแล้วนะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับก่อนหน้านี้นะเห็นไหมครับเราดึงรูปนี้จาก Google Drive นะครับแล้วก็โยนรูปเข้ามานะครับแล้วก็ทำการเขียนพร้อมเพื่อสร้างรูปใหม่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแบบนี้นะครับแต่เปลี่ยนจากคนแก่เป็นเด็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจันจะโชว์ความสามารถหนึ่งของตัว ChatGPT 4o นะครับในการเชื่อมต่อกับMicrosoft OneDrive นะครับจะมีวิธีการอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆให้กับท่านอื่นด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับจะได้รับความรู้ดีๆ ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาที่ตัว ChatGPT นะครับ 4o นะครับaccount ที่อาจารย์ใช้งานอยู่นะครับอาจารย์สมัครเป็นสมาชิกจ่ายรายเดือนนะครับก็สามารถใช้ GPT 4o ได้นะครับเท่าที่อาจารย์ติดตามนะครับหลายคนอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะตัว GPT 4o ทำไมเขาใช้เป็น free user มันอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรครับขอรูปนะอย่างเช่นสร้างภาพอะไรต่างอาจจะทำไม่ได้หรือขอไฟล์เป็น PowerPoint เนี่ยนะครับจะว่าน่าจะมีการติดเรื่องของสิทธิ์ในการใช้ GPT 4o นะครับสำหรับuser ที่ใช้ฟรีนะครับก็อาจจะมีการสงวนท่านอาจจะได้เฉพาะคอนเทนต์ของเรื่องนั้นๆที่เป็นข้อความกลับไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะเรามาที่ตัวด้านล่างนะครับรูปคลิปหนีบกระดาษนะครับGoogle Drive เราเชื่อมไปแล้วนะครับนะเราขยับมาตัวบนครับเชื่อมต่อกับแอป Microsoft OneDrive Personal คลิกเลยนะครับจากนั้นเรารอสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะเชื่อมต่อกับตัวนี้เลยนะครับนะเขา Microsoft ก็จะขออนุญาตนะครับทั้งตัว ChatGPT จะเชื่อมต่อ Service เข้าหากันนะเราก็ต้องยอมรับก่อนนะตัวนี้เป็นaccount ที่เป็น Microsoft Free นะครับเชื่อมต่อง่ายมากเลยครับเขาบอกว่าทำการเชื่อมต่อ account ของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้หมออาจารย์เนี่ยตอนนี้มันจะมีเอกสารตัวอย่างอยู่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองให้เขาไปอ่านข้อมูลในไฟล์เอกสาร 1.doc นะครับนะไฟล์นี้นะครับอาจารย์ดาวน์โหลดลงมาแล้วนะครับถ้าเราเปิดตัว Microsoft ที่อยู่ที่เครื่อง PC เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัวเอกสารที่1เนี่ยมันมีข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ ChatGPT เนี่ยลองอ่านให้เราดูว่าในนี้มีข้อความประมาณนี้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับจากนั้นครับกลับมาที่ ChatGPT นะครับเลือกที่เมนูคลิปหนีบกระดาษนะครับเพิ่มไฟล์จาก Microsoft OneDrive นะครับรอสักครู่นะครับตัว Microsoft OneDrive เนี่ยก็จะไปซิงค์กับตัว account ของ Microsoft ให้กับเรานะครับเราอาจจะคลิกที่ลองดูที่ไฟล์ของฉันก่อนนะครับแล้วก็ลองดูที่ล่าสุดนะครับเลื่อนมานะครับหาเอกสารที่1นะครับเราคลิกเลือกแล้วก็เลือกอีกทีหนึ่งนะครับเขาก็จะไปดึงไฟล์นี้นะครับซึ่งอยู่ในวันไดของเรามานะครับอ้าวทำไมไม่สามารถดึงได้ลองใหม่นะครับลองใหม่ซิเกิดอะไรขึ้นน่าแปลกนะครับเมื่อกี้ยังเรียกใช้อยู่ลองดูอีกทีครับไม่ได้ไม่น่าเกี่ยวกับตรงนี้นะครับไม่น่าเกี่ยวกับการชี้ไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวนะครับเอกสาร4มี1กับ4เนาะแล้วอื่นๆนะเดี๋ยวลองใหม่ครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะดีครับมีข้อผิดพลาดเราจะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรบ้างนะครับลองเอกสาร4บ้างลองดูครับโหลดสำเร็จนะครับเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็ลองดูว่าในไฟล์นี้มีข้อความอะไรบ้างลองดูนะครับอันนี้เป็นการโหลดเห็นไหมครับตรงเลยนะครับเอกสาร4ของเราจันวางโครงล่างเกี่ยวกับหัวข้อของสไลด์ของ Data Studio วันนี้นะครับมีอยู่ประมาณ9หัวข้อนะครับมันก็ค่อนข้างตรงกับเอกสาร4นะครับที่เราเปิดดูเมื่อกี้นะครับ
อ๋อมีการใช้งานอยู่นะครับเขาเลยไม่ให้เปิดแสดงว่าตัว Microsoft เนี่ยเขาถ้าเราเปิดไว้จากแหล่งหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเรามาแชร์จะเปิดอีกแหล่งหนึ่งเขาจะไม่ยอมนะเมื่อกี้ไม่ยอมเปิดให้นะครับน่าจะมาจากสาเหตุนี้นะยังไงก็ทําให้เรารู้นะครับว่าถ้ามีการเปิดใช้งานอยู่ก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเห็นไหมครับเขาก็ดึงมาได้อย่างถูกต้องนะครับนะอันนี้ก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่งครับที่ตัว ChatGPT 4o เนี่ยเอาสามารถมีความสามารถในการดึงข้อความนะครับจากในไฟล์เอกสารของตัว Microsoft OneDrive ออกมาให้เราทำงานได้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่ทุกท่านได้มาดูถึงตอนนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ได้เห็นความสามารถใหม่ในการเชื่อมต่อกับตัว Microsoft OneDrive นะครับมีคอมเมนต์ยังไงอยากให้อาจารย์ทำอะไรนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์มาแจ้งมาที่ description ด้านล่างได้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ